และนี่คือโฉมหน้าของว่าที่นายกรัฐมนตรีคนต่อไปในศึกเลือกตั้งครั้งนี้ถ้าพูดถึงความเป็นไปได้ขณะนี้เนี่ยผมยังไม่เห็นคนอื่นนอกจาก3คนนี้เราอย่าไปรังเกียจพลเอกประยุทธ์หรือพลเอกประวิตรเลยนะครับถ้าพรรคของเขาหรือตัวเขาได้ส.ส.เกินครึ่งก็เป็นนายกต่อมันควรจะพอส.ว.ในคราวนี้ควรจะโหวตตามเสียงข้างมากของประชาชนครับฟังอาจารย์ปริญญาเทวานฤมิตรกุลวิเคราะห์กันแบบ exclusive ไปเลยเดี๋ยวโอสรุปให้ฟังค่ะถามอาจารย์ก่อนเลยนะคะว่าการเลือกตั้งปี2566นี้ต่างจากการเลือกตั้งครั้งที่แล้วปี2562ยังไงบ้างคะอาจารย์คือผมคิดว่าข้อสำคัญคือระบบเลือกตั้งเนี่ยนะครับเรากลับไปหาระบบบัตร2ใบผมก็เลยเห็นว่าระบบเลือกตั้งแบบเนี้ยมันเป็นระบบเลือกตั้งที่พรรคเพื่อไทยนะครับเขาชนะมาตลอดบัตร2ใบแบบเนี้ยนะครับพรรคเพื่อไทยไม่เคยแพ้แม้แต่ครั้งเดียวคราวที่แล้วเนี่ย 71,000 ได้ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์1คนคราวนี้ต้อง 360,000 ถึงจะได้ส.ส.บัญชีรายชื่อ1คนแล้วคราวที่แล้วเนี่ยเขามีการเปลี่ยนสูตรคำนวณด้วยจาก 71,000 เปลี่ยนสูตรคำนวณพับเนี่ยเหลือแค่ 30,000 กว่าได้1คนละคราวนี้ไม่มีฮะมันมีสูตรเดียวผมคิดว่าระบบเลือกตั้งแบบเนี้ยนะครับเราจะเห็นพรรคการเมืองเข้าสภาไปได้น้อยลงกว่าเดิมผมให้10พรรคไม่เกิน12แน่นอนว่าระบบเลือกตั้ง2ใบกับใบเดียวมันน่าจะมีความแตกต่างกันแล้วสำหรับบัตร2ใบในรอบนี้มีข้อเสียยังไงบ้างคะอาจารย์ระบบเลือกตั้งแบบนี้มีข้อเสียเพราะว่ามันทำให้ประชาชนไม่กล้าเลือกอย่างที่อยากเลือกระบบเลือกตั้งที่ดีกว่าคือต้องเป็นเสียงข้างมากเด็ดขาดไปเลยคือต้องได้คะแนนเกินครึ่งเท่านั้นถึงจะเป็นผู้แทนได้ของเรานะครับคะแนนได้ 30% ก็เป็นผู้แทนชนะการเลือกตั้งแล้วขอเพียงมากสุดผมบอกเมื่อกี้ว่าพรรคเพื่อไทยเขาเป็นพรรคที่เคยได้เปรียบจากระบบเลือกตั้งแบบนี้แต่คราวนี้ไม่เหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาก่อนหน้านี่ที่เป็นบัตร2ใบเพราะคราวนี้พรรคเพื่อไทยไม่ได้เป็นพรรคเดียวทางฝั่งนี้แต่มีพรรคก้าวไกลเข้ามาแข่งด้วยงั้นโอกาสของเพื่อไทยที่จะโดนก้าวไกลตัดแล้วทำให้อีกข้างนึงเข้าในหลายเขตก็จะมีโอเควันนี้คำถามสำคัญนะคะช่วยวิเคราะห์ให้ฟังหน่อยค่ะอาจารย์มองว่าใครหรือแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคไหนที่จะมีโอกาสเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปของไทยผมว่าอยู่ที่ผลการเลือกตั้งครับคือถ้าพูดถึงความเป็นไปได้ขณะนี้เนี่ยผมยังไม่เห็นคนอื่นนอกจาก3คนนี้1คือเพื่อไทยแต่เพื่อไทยนี่ก็มีคุณแพทองธารกับคุณเศรษฐาทวีสินนะครับไม่ทราบว่าคนไหนแน่โอกาสตอนนี้คล้ายกับจะเป็นคุณเศรษฐามากกว่านิดๆหรือเปล่าถ้าได้ดูทางมวยนะถ้าดูวิธีการทำงานในขณะนี้ส่วนอีก2คนก็คือพลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิตรถามว่าจะออกมาทางไหนเนี่ยผมก็วิเคราะห์ง่ายๆครับอยู่ที่ผลการเลือกตั้งว้าว3ตัวเลือกนี้งั้นหรอแสดงว่าก็ต้องเป็นพรรคแกนนำทั้งนั้นเลยสิแล้วการจับมือเพื่อจะจับขั้วจัดตั้งรัฐบาลหลังการเลือกตั้งจะเป็นประมาณไหนคะแต่ของเราเนี่ยภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยมันมีสว.นะครับคือต่อให้เกินครึ่งสภาผู้แทนก็จะเป็นนายกไม่ได้เพราะมันต้องเกินครึ่ง2สภานั่นคือต้องไปถึง376เสียงนะครับซึ่งไม่น่าจะมีพรรคไหนถึงไม่ถึงแล้วจะมีการรวมจนถึงได้ไหมประเด็นคือถามว่ามีโอกาสได้มั้ยที่จะรวมถึงคือเพื่อไทยเนี่ยถ้าเข้าถึง250เค้าไม่ได้เป็นฝ่ายค้านหรอกแต่จะเป็นนายกได้มั้ยมันอาจจะมีการต่อรองเพื่อไปให้ถึง376โดยยอมแลกกับตำแหน่งนายกอันนี้คือข้อที่คนสงสัยถ้าประชาชนเลือกแบบเดียวกับโพเนี่ยคือถ้าโพแม่นเนี่ยโอกาสของทางพรรครัฐบาลเดิมซึ่งเคยรวมกันได้เกินครึ่งจากสูตรคำนวณใหม่เนี่ยนะครับจะยากเพราะว่าเรารู้แล้วว่าเพื่อไทยบวกก้าวไกลเกินครึ่งไปแล้วนะครับก็มีทางเดียวแหละคือต้องไปให้ใกล้ที่สุดแล้วไปช้อปปิ้งเอาข้างหน้าซึ่งก็ไม่ง่ายเพราะจะมีเวลาช้อปปิ้งเหรอถ้าไม่ถึง310ที่นั่งสำหรับเพื่อไทยเนี่ยแสดงว่าอาจารย์มองว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ใช่ไหมที่เขาพูดงั้นแบบนี้มันจะเกิดการจับมือกันข้ามขั้วไหมคะถ้าได้ถึง310ก็สามารถเป็นรัฐบาลได้โดยที่ไม่ต้องไปรวมกับใครเขาใช้คำว่าถ้านะก็แปลว่าถ้าประชาชนเลือกไม่ถึงก็ไม่ได้ปิดช่องทางนะครับในการจะรวมกับพรรคอะไรก็ได้มาพูดถึงศึกสองลุงกันบ้างอาจารย์มองว่าพรรคไหนได้เปรียบมากกว่ากันระหว่างพรรคพลังประชารัฐกับพรรครวมไทยสร้างชาติค่ะถามว่าใครจะได้เปรียบมากกันความจริงถ้าจะพูดว่าใครจะเป็นแกนนำรัฐบาลและใครเป็นนายกมันก็ไม่พ้น3พรรคเนี่ยถูกไหมฮะทั้งฝั่งประชาธิปไตยถ้าเขารวมกันได้เกินครึ่งไปแล้วโอกาสจะเป็นฝ่ายค้านเนี่ยยากนะครับเพราะมันเกินครึ่งสภาผู้แทนไปแล้วแต่จะเป็นนายกได้หรือเปล่าอีกข้อหนึ่งนะครับเพราะมันต้องมีเสียงสว.มันรวมไม่ถึง376ถ้าหากเสียงสส.ไม่ถึง376ใช่ไหมครับแน่นอนคนเชียร์พลเอกประยุทธ์ยังมีแต่คนกลางๆหน่อยเนี่ยเขาย้ายมาทางฝั่งประชาธิปไตยและทำให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยก็ยากทีนี้ผมเรียนว่าซึ่งมันแย่มากมันทำให้การเมืองไทยถอยหลังไปมากหยุดสส.งูเห่าก็ต้องหยุดสว.คือถ้ามีเสียงข้างมากตามธรรมชาติแล้วเนี่ยนะครับมันจะไปตามธรรมชาติมันจะไม่มีปัญหาอย่างที่ผ่านมาอีกตามความเห็นอาจารย์มองว่าทั้งบิ๊กป้อมบิ๊กตู่เนี่ยเป็นตัวแต่งตัวตึงของนายกรัฐมนตรีของไทยคนต่อไปหมดเลยใน2คนนี้อาจารย์มองว่าใครมีโอกาสจะได้เป็นนายกมากกว่ากันคะว่าง่ายคือในขั้วตรงข้ามเนี่ยถ้าบอกว่าไม่เอาเพื่อไทยมีช้อยเดียวนะตอนนี้เพื่อเลือกช้อยอื่นเลือกพลังประชารัฐเลือกประชาธิปัตย์เลือกภูมิใจไทยอาจจะเป็น
รวมกับเพื่อไทยหรือพร้อมจะรวมกับเพื่อไทยดังนั้นถ้าจะไม่เอาเพื่อไทยมีช้อยเดียวนี่คือความได้เปรียบของพลเอกประยุทธ์ไว้ง่ายคือพลเอกประวิตรกับพลเอกประยุทธ์ได้เปรียบและเสียเปรียบคนละอย่างพลเอกประวิตรได้ส.ส.เก่ามีมากกว่ามีบ้านใหญ่มากกว่าแต่คะแนนนิยมและความเป็นขั้วที่จะทำให้คะแนนเนี่ยฝ่ายที่ไม่เอาอีกขั้วนึงคือเพื่อไทยนะครับถ้าต้องเลือกฝั่งตรงข้ามก็จะมาลงที่พลเอกประยุทธ์มากกว่าที่พลเอกประวิตรถ้าพลเอกประยุทธ์นะครับเป็นเบอร์หนึ่งของฝั่งคอนเซอร์เวทีฟเช่นนี้แล้วอีกฝั่งคือฝั่งประชาธิปไตยเนี่ยเขาตัดกันเองมากๆคือในเขตเลือกตั้งคนไม่เอาพลเอกประยุทธ์อาจจะมากกว่าเอาพลเอกประยุทธ์แต่ฝั่งไม่เอาพลเอกประยุทธ์เนี่ย2-3-4พรรคตัดกันหมดเลยพลเอกประยุทธ์ก็เลยมาที่1ได้คู่เนี่ยนะครับถ้ามีใครคนนึงแพ้เราเชื่อว่าอีกคนนึงจะถอยดังนั้นข้อแรกเนี่ยนะครับนอกจากถึง25คนซึ่งเป็นขั้นต่ำในการจะถูกเลือกเป็นนายกได้ขั้นที่2คือต้องชนะอีกคนนึงพลเอกประวิตรก็ต้องชนะพลเอกประยุทธ์แล้วก็ต้องมากพอที่สร้างอำนาจต่อรองเอาล่ะค่ะได้ฟังกันไปแล้วเนาะว่าในความเห็นของอาจารย์ปริญญาเทวานรุมิตรกุลเนี่ยท่านวิเคราะห์แล้วก็มองว่านายกรัฐมนตรีของไทยคนต่อไปเนี่ยมีโอกาสน่าจะเป็นใครบ้างก็บอกมาแล้วเนาะ3ชื่อเนาะชื่อแรกเนี่ยจากเพื่อไทยไม่ใช่ว่าจะเป็นไม่คุณอุ้งอิงก็คงจะเป็นคุณเศรษฐาส่วนคนที่2อาจจะเป็นบิ๊กป้อมหรือคนที่3อาจจะเป็นบิ๊กตู่ก็ได้แต่ยังไงก็ตามอย่างที่บอกค่ะนี่เป็นเพียงแค่การวิเคราะห์เท่านั้นสุดท้ายแล้วอะไรจะเกิดขึ้นเราคงต้องไปรอลุ้นกันหลัง14พฤษภาคมซึ่งแน่นอนว่าอนาคตของคนไทยอยู่ในมือของประชาชนคนไทยอย่างเราทุกคนนี่แหละค่ะอย่าลืมออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกตั้งกันด้วยนะคะและฝากติดตามทุกคอนเทนต์การเมืองกับ Spring Vote จาก Spring News ด้วยค่ะ